ของผู้ค้ำประกันจริงผมเลยถ้าสมมติถ้าตรวจสอบอ่ะเราจะได้รู้ว่าเขาไม่มีเครดิตหรือว่าที่จริงเขาต้องตรวจสอบบูโรหรือว่าเครดิตใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นอ่ะที่ทางไฟแนนซ์เขามีนี่เนาะโอเคดูเพราะว่าผู้เสียหายติดซิกออนไลน์ครับที่โดนเขาหลอกลายไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยนะครับอ๋อเพิ่นโดนเรื่องที่ดินโดนเรื่องบ้านเนี่ยครับไปหลอกเพิ่นคือแรกๆรู้จักกันนี่เขาทำแรกๆเขาบอกกันว่าทำงานเกี่ยวกับเป็นนายหน้าขายที่ดินเกี่ยวกับการเช็ครถที่ตรวจสอบกล้องเนี่ยครับเพิ่นทำเพื่อได้แต่อย่างไม่ปิงหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าเพิ่งก็จับไปแล้วนะอู้ถึงเนาะคนแม่นครับคนมันจับคนไปแล้วแต่ว่ารถมันบัดได้นะกะแม่นครับบัดต้องอันนี้เป็นภาพวิดีโอเช็คมอไซค์ดูอ๋อทุกวันก็ใช้คันนี้นะครับเนาะโอเคอารมณ์แบบก็เริ่มมีความหวังแล้วเนาะมันมีความหวังแล้วพี่แรกๆเขาบอกมีความหวังเป็นปีเห็นข่าวห้ามปุ๊บเอ้ยความหวังมันอาจจะความหวังอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่หมดก็คือความหวังนะครับใช่ครับก็ฝากผมก็ฝากผู้ที่ยังใช้รถอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้นะครับก็ฝากด้วยว่ารถอ่ะมันตอนนี้มันเป็นคดีพอมันเป็นคดีมันก็เป็นของกลางเนาะคุณใช้รถโดยที่ผิดหลักมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าคุณก็เอามารถมาคืนจากหนักอาจจะไม่ได้เป็นอะไรอาจจะเบาลงหรือว่าก็มาแสดงเจตนาความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์ใจไงครับรถมาคืนดีกว่าใช่คืนดีกว่าโอเค